แมนยูมีแล้วนะครับแน่นอนครับเราก็ต้องมีลิเวอร์พูลมาสำหรับแฟนๆหงแดงนะครับจะได้เป็นการบาลานซ์กันนะครับไม่งั้นเนี่ยจะไปข่าวร้ายนะแชทของเราจะหนักขวานะโอ้โหดูภาพน่ากลัวมากเนี่ยครับจังหวะนี้มันน่ากลัวจริงๆนะก็ไม่ได้คงไม่ได้ตั้งใจมันเป็นจังหวะในฟุตบอลนะครับแอนดี้โรบสันครับอย่างที่แฟนๆหงแดงกังวลกันไว้เลยครับว่าอาการในวันนั้นที่เห็นว่าต้องประคองแขนออกมาแบบนั้นมีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดออกจากสนามวันนั้นเนี่ยมันจะหนักไหมนะครับล่าสุดนี้ก็มีข่าวออกมาแล้วครับว่าเดี๋ยวจะต้องไปสแกนอาการบาดเจ็บหัวไหล่ของโรเบอร์สันนะครับเขาก็จะไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่สแกนเสร็จว่าจะต้องทำการรักษาแบบไหนซึ่งเขาก็วิเคราะห์กันมาว่าถ้าต้องผ่าหูผ่าตัดไหล่ตอนนั้นซาร่าผ่าปะที่โดนลามอสดึงตอนนั้นน่าจะผ่าตอนหลังนะมาผ่าตอนหลังใช่ไหมเจ็บเรื้อรังมากเออนะครับอาจจะต้องใช้ระยะเวลาพักฟื้นเนี่ย 3-4 เดือนก็ประมาณนี้แหละถ้า 3-4 เดือนก็กู๊ดบายไปเลยซีซั่นนี้เพราะว่าพักฟื้น 3-4 เดือนเรียกฟิตอีกเดือนนึงก็จบพอดีจบซีซั่นพอดีสวยๆเนาะเออแล้วกำลังดีด้วยนะพอดีเลยอ่ะอืมโอ้โหโอ้น่ากลัวครับ 3-4 เดือนนะครับก็และลิเวอร์พูลเองนะครับต้องลงสนาม7นัดใน23วันหลังจากจบสัปดาห์ทีมชาตินะครับเดี๋ยวไล่ให้นะครับดาร์บี้แมตช์กับเอเวอร์ตันก่อนนะครับเสาร์นี้ที่แอนฟิลด์แล้วก็เจอกับฟอร์เรสต์เบนฟอร์ดลูตันในลีกนะครับมีเกมยูโรป้าลีกอีก2นัดนะครับไปเยือนตูลูสกับรับตูลูสนะครับแล้วก็บุกไปเยือนบอนมัทในถ้วยคาราบาวครับรอบ4ด้วยโอ้โหหนักหน่วงเลยใครอ่ะซ้ายก็เหลือซีนิการ์ดคนเดียวยังดีที่ต่อสัญญาเข้าไปแล้วอ่ะแต่จริงก็โอเคนะก็โอเคซีนิการ์ดก็ดีนี่ก็แต่ก็ไม่กองหลังมันก็ไม่ควรเปลี่ยนบ่อยไงมันจบซีซั่นเลยใครเป็นสำรองใช่ไหมล่ะอืมโหเสียแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนแฟนลิเวอร์พูลว่าผมมีความรู้สึกเหมือนแอนดรูว์เบอร์สันปีถึงก็เหมือนมีอาการบาดเจ็บนานอยู่เหมือนกันนะเจ็บด้วยการวิธีเล่นการเล่นบู๊ของเขาหรือเปล่าอาจจะเป็นสไตล์การเล่นครับก็เจ็บค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะเราเห็นข่าวเขาประจำเลยนะก็เอาใจช่วยแล้วไงครับเพราะว่าเอาจริงๆก็ไม่อยากให้นักเตะบาดเจ็บไปยาวๆเจ็บเยอะมากเลยอ่ะเพราะเดี๋ยวแดงเดือดไม่มันอ๋อครับเดี๋ยวแดงเป็นห่วงเขาอีกเป็นห่วงตัวเองเนี่ยเป็นห่วงเขาอีกอ่ะแล้วลิเวอร์พูลไปสนใจนักเตะคนไหนอีกฮะของสปอร์ติ้งลิสบอน90 minutes ครับรายงานนะครับว่าสนใจ2นักเตะเป้าหมายนะครับก็คืออินาซิโอนะครับเซ็นเตอร์แบ็คของ Sporting Lisbon แล้วก็เนโต้เปโดเนโต้เลยของ Wolverhampton Wanderers นะครับก็เป็นนักเตะโปรตุเกสทั้ง2คนนะครับข่าวเนี่ยบอกว่าอินาซิโอเป็น1ใน4เซ็นเตอร์แบ็คเป้าหมายของลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็มีภาพปรากฏทีมงานของลิเวอร์พูลเนี่ยไปปรากฏตัวอยู่บนอัฒจันทร์ในเกมที่โปรตุเกสบุกถล่มบอสเนีย 5-0 ในศึกยูโร2024รอบคัดเลือกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาด้วย1ใน4ที่เคยรายงานไปแล้วว่าเซ็นเตอร์แบ็คที่จะเอามาแทนเอามาเขาเรียกว่าอะไรนะมาเป็นยุคใหม่ของกองหลังแทนที่ทั้งเฟอร์จิลฟานไดแล้วก็มาติปนะครับส่วนเนโต้เนี่ยก็แน่นอนลิเวอร์พูลเล็งมาอยู่ตั้งนานแล้วนะครับลงในเกมนี้ด้วยไหวโอเคไหมตัวนี้เปโดเนโต้เหรอโหก่อนเจ็บนี่เก่งมากแล้วเจ็บไปต้องยอมรับว่ามีร่าง2นักฟุตบอลที่เก่งปีเดียวมันมีเยอะแต่นี่ร่าง2เข้ามาไงแสดงว่าเขาได้อยู่เลยเออทำไมเราไม่สนใจนักเตะเก่งๆพวกนี้มาโอ้แต่เนโต้นี่ก็พี่ดูเทปเพราะว่าเราก็กังวลอยู่เหมือนกันนะเขาเจ็บเข่าไปหนักนะดูดิอ๋อเออถ้านักฟุตบอลที่มีปัญหาที่เข่านักฟุตบอลที่มีปัญหาที่เข่านี่ค่อนข้างจะคุยยากคือไม่รู้ว่าจะเพราะมันจะยืนระยะได้แค่ไหนเออแล้วก็กำเริบขึ้นมาเมื่อไหร่อาการมันนะใช่นี่เราก็พี่ก็เจ็บเข่าอยู่นะครับผมแบบมีอาการที่เข่าเวลาเล่นบอลเวลาแบบวอร์มไม่ถึงอะไรเงี้ยเจ็บเข่าเจ็บเข่าแต่เล่นบอลกับเล่นบาสสุดยอดผิดสังขารมากผิดต้านผิด